นั่งให้อยู่ในสภาพปกติคือเรียบร้อยการนั่งปฏิบัติสมาธินั่นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เป็นผู้ริเริ่มและเป็นผู้เลือกอิริยาบถและท่าการนั่งแบบพระพุทธเจ้าหรือพระพุทธรูปนั่งปางสมาธินั่นเป็นการถูกต้องในบางสูตรท่านก็บังคับว่าอุปชูกายอย่างเคยตั้งกายของเราให้ตรงเอาขาขวาครับทับขาซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายเราไม่ต้องเอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาอาศัยทั้งนี้เพื่อว่าเราจะได้สำรวมตั้งสติเพื่อจะได้ใช้สติของเราเองสำรวมกายปฏิบัติกายของเราไม่ให้เผลอให้เป็นไปตามที่เราตั้งใจไว้เพราะฉะนั้นการปรับปรุงในเบื้องต้นให้ถูกต้องเป็นสิ่งที่สำคัญการสำรวมกายหรือสำรวมตาสำรวมหูสำรวมจมูกสำรวมลิ้นสำรวมกายและสำรวมใจเราไม่ได้ปล่อยให้จิตใจของเราเที่ยวไปไกลแล้วไปกระทบสิ่งต่างๆซึ่งเป็นเหตุให้หมดกำลังในความสงบเมื่อไปแล้วย่อมไปประสบเรื่องหลายอย่างไปเก็บเอาเรื่องหลายอย่างไปรู้เรื่องหลายอย่างทั้งเรื่องที่มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์มาสั่งสมไว้ในจิตในใจเวลาเราต้องการความสงบจิตก็เลยสงบไม่ได้เพราะเรื่องเหล่านั้นผลักดันให้เราคิดเรานึกเราปรุงเราแต่งถ้าเราดูสภาพจิตใจของเราแล้วจิตใจของเราถึงแม้ว่าจะอยู่ในเพศในวัยไหนก็ตามเมื่อเราเอาสติมาสอดส่องดูในเริ่มต้นไม่ผิดอะไรเหมือนกับจิตใจของเด็กเหมือนกับเด็กเพราะเหตุใดไม่ใช่จิตใจของเราเราจะบอกได้ง่ายเมื่อไหร่เราจะอบรมได้ง่ายเมื่อไรเรามอบงานให้ทำพุทโธพุทโธไปสักครู่หนึ่งมันไปแล้วบอกให้อยู่ตรงนี้มันไปตรงนั้นบอกให้ตั้งตรงนั้นมันก็ไปตรงนี้ลบเลี่ยงอยู่เสมอถ้าเราพิจารณาดูแล้วแต่เราเป็นคนใหญ่ก็เลยไม่แสดงออกมาข้างนอกมีฮิริสักหน่อยไม่พูดตามที่เราคิดไม่ทำตามที่เราคิดถ้าหากผู้คนใดพูดตามจิตใจมันคิดทำตามจิตใจไม่คิดมันคิดนั่นไม่ผิดแปลกอะไรเหมือนกับเด็กเพราะเหตุนั้นจำเป็นอย่างยิ่งจะต้องมีสติเข้าไปช่วยเหลือกับพร้อมด้วยหลักธรรมเป็นเครื่องยึดทางจิตใจกำกับให้จิตใจของเรามีหลักมีฐานเรียกว่าปฏิบัติกรรมฐานเป็นเครื่องยึดมั่นให้จิตใจของเรานักแน่นและมั่นคงเมื่อเราต้องการสงบมันก็จะสงบได้เมื่อเราต้องการคิดก็คิดได้ถ้าจิตใจอย่างนี้เรียกว่าจิตใจควรแก่การงานจิตใจควรแก่การงานจิตใจน้อมไปเพื่อ เป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายตั้งอยู่ในธรรมมีธรรมเป็นเครื่องดำเนินเพราะเหตุนั้นจำเป็นจะต้องยึดหลักเราเอาธรรมส่วนใดส่วนหนึ่งมาอบรมจิตใจอย่างน้อยให้จิตใจนั้นมันระลึกอยู่ในธรรมเพื่อให้เป็นเครื่องสอเห็นว่าจิตใจของเรานี่อยู่ในอำนาจ
ของสติอยู่ในอำนาจของธรรมหรืออยู่ในอำนาจของเราที่เราต้องการเราต้องการให้ระลึกพุทโธมันก็ทำงานอยู่ในพุทโธอยู่อย่างนั้นตลอดไปเมื่อระลึกพุทโธไปเราต้องการจิตสงบละเอียดลงไปอีกจิตก็สงบละเอียดลงไปตามต้องการนี่แปลว่าจิตควรแก่การงานจิตควรแก่การอบรมจิตควรแก่การฝึกฝนเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้เราต้องสังเกตถึงแม้ว่าคนอื่นไม่รู้ใครไม่รู้แต่เราเองต้องรู้เราเพราะฉะนั้นจำเป็นจะต้องใช้สติของเราอบรมเราจะเอาสติของคนอื่นมาอบรมเราไม่ได้จะเอาปัญญาของคนอื่นมาอบรมเราโดยตรงไม่ได้เพียงแต่ได้ยินอุบายแล้วต้องสติของเราเองต้องปัญญาของเราเองเราก็ต้องพยายามเข้าในทางสติในทางปัญญาเราต้องเป็นกลางอยู่เสมอต้องสังเกตว่าจิตนี่มันน้อมไปในทางไหนถ้ามันน้อมไปในทางสมถะในทางภาวนาจิตก็มีสติในเรื่องภาวนาให้ระลึกอยู่เสมออย่างใดอย่างหนึ่งเจริญภาวนาระลึกไประลึกไปแท้จริงการระลึกภาวนาบริกรรมธรรมอันเดียวถ้าเราผูกจิตผูกใจโดยความเลื่อมใสโดยความพอใจยินดีในความสงบประรบความเพียรในการระลึกให้ต่อเนื่องกันอยู่เสมอทำไปมันก็ดีไม่ใช่เป็นเรื่องไม่ดีเป็นเรื่องที่ไม่วุ่นวายเป็นเรื่องที่เราจะได้พักผ่อนเราจะได้รู้ตัวถ้าเราเกิดความดีใจเข้าใจตัวเองถูกต้องทำถูกต้องเกิดความพอใจมันก็สงบง่ายถ้าทำโดยไม่เข้าใจตัวเองสักแต่ว่าทำแล้วมันก็ยากที่จะสงบรู้จักพอดีในจิตใจของเราในการที่จะเตรียมเพื่อสงบมันยอมรับความสงบยอมรับความที่เราตั้งใจมันยอมปล่อยวางให้เรามันยอมระลึกให้เรานี่แปลว่าจิตควรแก่การงานควรแก่การอบรมเพราะฉะนั้นเราพยายามประคับประคองจิตของเราให้ระลึกไปด้วยดีทำความสุขใจในภาวนาด้วยทำความวิเวกทำความพอใจด้วยอย่างน้อยเราระลึกว่าเราได้ทำตามโอวาทคำสอนของพระพุทธเจ้าเราได้ระลึกเอาคุณของพระพุทธเจ้าอันศักดิ์สิทธิ์มีอนุภาพมาอยู่ในจิตใจของเราเราได้ที่พึ่งอย่างประเสริฐแต่เพียงเท่านี้ก็เราก็มีศรัทธามีความพอใจในการปฏิบัติถ้าไม่มีศรัทธาหรือไม่ได้ลึกสร้างศรัทธาขึ้นมาใช้แล้วทำสักแต่ว่าทำแล้วไม่มีกำลังใจไม่มีความพยายามจิตใจมีแต่จะฟุ้งซ่านไปที่อื่นเห็นการกระทำของเราเป็นเรื่องไม่สบายไม่มองเห็นความประโยชน์ไม่มองเห็นความสบายอย่างจริงจังมันผิดกันตอนนี้เองอุบายแยกคายที่อบรมจิตใจของเราในเบื้องต้นให้เกิดกำลังให้จิตน้อมไปในการที่จะละในการที่จะสงบจริงๆอันนี้เป็นอุบายที่สำคัญมากเราอย่ามองข้ามนึกว่าเอาบริกรรมพุทโธพุทโธอย่างเดียวแล้วจิตจะสงบแล้วจิตจะเป็นไป อาจจะสงบบ้างไม่สงบบ้างแต่ถ้าเราทำด้วยการสำนึกให้ถูกต้องเรียกอธิฐุชุกกรรมคือทำจิตของเราให้ตรงให้พอดีพร้อมที่จะสงบพร้อมที่จะยินดีในความสงบความวิเวกพอใจในการกระทำทำด้วยความสบาย
พอเราตรวจดูแล้วไม่มีอุปสรรคอันใดมาขัดขวางเลยนอกจากที่จิตมันปรุงสร้างขึ้นในตัวของมันเองด้วยกิเลสมันหลอกเท่านั้นถ้าไม่อย่างนั้นแล้วไม่มีอะไรสถานที่ก็ปลอดภัยทุกอย่างอากาศก็ไม่มีพิษมีภัยอะไรทุกอย่างลงไปได้หากจิตยอมรับความจริงและความสงบคืออะไรจิตอยู่ในอารมณ์อันใดมันจึงจะสงบจิตฟุ้งซ่านรำคาญเพราะอะไรผลักดันเพราะมันมีอะไรขาดอะไรมันเพิ่มอะไรจิตสงบนี่มันเพิ่มอะไรและมันตัดอะไรออกอันนี้เราต้องรู้ตัวของเราต้องฉลาดเรียกว่าอุบายสมถะคืออุบายทำจิตใจของเราให้สงบเมื่อเรามีอุบายรู้เท่าอารมณ์ในจิตใจของเราภายในแล้วมันไม่มีทางไปจิตยอมรับความจริงว่าความสงบนี่มีประโยชน์แก่จิตเองมีประโยชน์แก่ตัวของเราเองการจิตฟุ้งซ่านไปเรื่องอารมณ์ต่างๆนั่นเป็นบั่นทอนกำลังความผ่องใสและความสงบสุขของจิตที่เราได้รับทุกข์มาแล้วกระทบกระเทือนมาแล้วแสนสาหัสเราก็ยังระลึกได้เพราะจิตมันฟุ้งไปเพราะจิตไม่สงบนี่เองจึงมีเวรมีภัยมีภพมีชาติมีความทุกข์เกิดขึ้นมาไม่มีที่สิ้นที่สุดเรื่องอย่างนี้ใครๆก็มีด้วยกันทั้งนั้นแม่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็มีมาแล้วพระสาวกทั้งหลายก็เป็นไปมาแล้วในโลกทุกอย่างเหมือนกับเรานี่แหละแต่พระองค์มามีสติรู้ตัวแล้วใช้อุบายอบรมรักษาจิตทำจิตของพระองค์ให้เข้าใจอันถูกต้องในหลักธรรมอันเป็นความจริงจะเรียกว่าสัจธรรมที่มีประจำอยู่ตลอดเวลาสัจธรรมนี่ไม่ใช่แต่เฉพาะหลักสูตรที่สวดที่เท่านั้นในภาคปฏิบัติแล้วจิตใดที่กิเลสสนับสนุนที่หนุนอยู่จิตไม่สงบจิตฟุ้งซ่านจิตรำคาญสิ่งเหล่านี้ก็ล้วนแต่เป็นธรรมสัจธรรมในส่วนที่ทุกข์กับสมุทัยมันผลักดันจิตไม่สงบก็เป็นฝักฝ่ายที่ทุกข์เราสร้างสติขึ้นมาเป็นมรรคสร้างสติระลึกทุกข์ทำสมาธิตั้งมั่นในทุกข์ก็เป็นมรรคเพียรพยายามรู้ก็เป็นมรรคนี่เพื่อจะดับทุกข์ที่เราระลึกพุทโธพุทโธเป็นองค์มรรคนะเพราะเราสร้างสติที่เราเพียรไม่ลดนะก็เป็นสัมมาวายามะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าสิ่งเหล่านี้เราทำได้ต่อเนื่องกันจิตก็ตั้งมั่นความเพียรพยายามก็เพียรชอบจิตก็ตั้งชอบสติก็ระลึกชอบสามอย่างทำงานด้วยกันนะ ส่วนสมุทัยที่ให้เกิดความฟุ้งซ่านรำคาญเรื่องต่างๆนั้นถูกตัดออกค่อยลดน้อยลงน้อยลงความเพียรของเราเพิ่มขึ้นสติเราเพิ่มขึ้นเมื่อขาดจากกิเลสในส่วนนั้นที่มาขัดขวางให้เกิดความฟุ้งซ่านให้เกิดความรำคาญด้วยอย่างใดอย่างหนึ่งที่ปรบผัสสะที่เกิดขึ้นจากกายที่เรานั่งไม่ได้เปลี่ยนอิริยาบถก็ดีจากจิตที่สติควบคุมไม่ให้เลื่อนลอยไปตามอารมณ์ของกิเลสก็ดีสิ่งเหล่านี้อาจจะแทรกมาผลักดันมาต่อสู้กับสติของเรากับมรรคของเรากับความเพียรของเราอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามสอดส่องระวังรักษาในส่วนนี้ให้
มักได้ดำเนินไปให้ราบรื่นให้โล่งไม่มีสิ่งใดขัดขวางขึ้นในเมืองความเกียจคร้านง่วงเหงานอนแต่มันทำลายสมาวายามะคือความเพียรชอบความฟุ้งซ่านรำคาญมันทำลายสติทำลายความสงบทำลายความมั่นคงคือสมาธิเพราะฉะนั้นเรารู้เท่าสิ่งเหล่านี้ แล้วมากำหนดทำใจให้ดีเหมือนกับเราเตรียมจะนอนหลับก็ยังดีกว่าแต่เราไม่ปล่อยให้หลับทีเดียวลึกทำใจของเรานั่งอย่างสบายนี่แหละไม่จำเป็นจะต้องนอนเรานั่งให้สบายก็ได้หายใจให้สบายก็ได้ระลึกพุทโธให้สบายก็ได้สํารวมให้สบายก็ได้อย่าไปสร้างความไม่สบายขึ้นมาถึงแม้ว่ามีบางส่วนที่เสนอเข้ามารู้สึกยังไม่สบายก็ตามแต่ในส่วนนั้นเราเฉยผ่านไปไม่สนใจเรามาสนใจรักษาทำคําบริกรรมของเรานี่ทำใจสบายทำไปแต่ถึงอย่างไรก็ตามขึ้นชื่อว่าจิตที่เป็นฝ่ายอกุศลกับจิตที่เป็นฝ่ายกุศลเป็นคู่แข่งกันฝ่ายกุศลเรียกว่าธรรมฝ่ายอกุศลเรียกว่าอธรรมมันไม่จะยอมได้ง่ายๆมันผลักดันอยู่เรื่อยเพราะฉะนั้นพระองค์จึงต้องอาศัยคุณธรรมอย่างอื่นมาช่วยเป็นต้นหลักขันติธรรมคือความอดทนวิริยะธรรมความเพียรพยายามจิตตะเอาใจช่วยฉันทะความพอใจคุณธรรมเหล่านี้จะสามารถจะเอาชนะฝ่ายอธรรมได้เพราะเป็นเครื่องให้เกิดความเพียรพยายามไม่ลดละให้เกิดความรู้ความเข้าใจอันถูกต้องเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายได้ยินได้ฟังพยายามรวบรวมกำลังความพอใจความเลื่อมใสความเพียรรวบรวมกำลังสติรวบรวมกำลังสมาธิรวบรวมปัญญาเข้ามาสู่ในการกำหนดให้มันแน่วแน่อยู่ในอันเดียวกันเราจะได้รับความสบายเมื่ออารมณ์สิ่งที่ขัดขวางมันขาดไปแล้วเราก็จะมีความสงบความสุขขึ้นมาในขั้นสมาธิตามควรแต่กำลังจิตใจของเราฉะนั้นตั้งใจภาวนาต่อไปสมควรแก่เวลาแล้วจึงค่อยเลิกพร้อมกัน